สาธิตผลิตพลังงานน้ำมันส่งออกได้หลายอันดับต้นของโลกและเป็นกลไกที่ว่าสำคัญในการควบคุมพลังงานและราคาน้ำมันโลกคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เป็นสาธิตในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน OPEC Plus ร่วมกับซาอุดีอาระเบียรัสเซียอื่นๆและกำลังได้รับการอนุมัติให้เข้ากลุ่ม BRICS ที่นำโดยจีนรัสเซียที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ไร้ขั้วร่วมตัวกันเผื่อบอลทำลายเงินดอลลาร์บริเวณใจกลางกรุงทะเลทรายห่างจากกรุงอาบูดาบีของ UAE ไปทางที่เป็นตกเสียงใต้ประมาณ160กิโลเมตรซึ่งแต่เก่าเป็นสถานที่ที่ว่าบ่เคยมีคนอาศัยอยู่เพราะว่าสภาพอากาศร้อนและพายุทรายแต่ว่าในปัจจุบันประเทศ UAE ได้สร้างแบบออยล์ฟิลด์หรือว่าบ่อน้ำมันที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดใน UAE ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศจากปากีสถานอินเดียและบังคลาเทศได้เหตุการณ์บริษัทก่อสร้างวิศวกรรมปิโตรเลียมของจีนผัวเข้าเสร็จสิ้นการก่อสร้างสถานี60แห่งหัวลุม195แห่งสายส่ง183กิโลเมตรและท่อส่งน้ำมันเกือบ 1,000 กิโลเมตรเสริมทำลายสถิติการผลิตที่ว่าปลอดภัยระยะเวลา66ล้านชั่วโมงเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับรัฐบาล UAEมีมูลค่าเกิน 142,640 ล้านบาทซึ่งวิเคราะห์ว่าแหล่งผลิตน้ำมันที่ว่าใหญ่ที่สุดใน UAE นี้เป็นบริษัทร่วมทุนกับจีนดังนั้นการส่งออกน้ำมันทางการค้าจึงเหตุด้วยระบบเปโตรหยวนตามขอตกลงร่วมกันก่อนหน้าเงินหยวนจีนบ่ได้มาแทนที่เงินดอลลาร์ทั้งหมดแต่มีเป้าหมายที่ว่าจะบรรทอนลดสัดส่วนเงินดอลลาร์ในตลาดการค้าโลกลงจากปัจจุบันเหลือเพียงแต่ 93%เสริมว่าในอนาคตยอมลดสัดส่วนลงเรื่อยๆตามกลไกการเงินเงินหยวนและเงินสกุลทองที่อื่นๆที่มีทองคำค้ำประกันโดยบ่มีการเฮด QE ในการที่ว่าพิมพ์เงินขึ้นมาเองจะมีส่วนแบ่งสกุลเงินหลายขึ้นในตลาดการค้าโลกเสริมว่าเป็นการกระจายความแข็งแกร่งของสกุลเงินทองถิ่นและลดความเสี่ยงการครอบงำจากสกุลเงินดอลลาร์เสริมปัจจุบันนานาชาติทั่วโลกสามารถซื้อน้ำมันจาก UAEเป็นเงินสกุลยังก็ได้ที่มีทองคำค้ำประกันค่าเงินและเหตุขอตกลงร่วมกันโดยที่ประจำเป็นจะต้องเป็นเปโตรดอลลาร์โดยซาอุดีอาระเบียและซาอุดอาระบก็ได้เป็นแบบเดียวกันการลาทิมดอลลาร์จึงบ่ได้หมายความว่าหายไปจนหมดจนบ่มีไผต้องการใช้แต่หมายความว่าสัดส่วนในการค้าโลกที่มีการซื้อน้ำมันเป็นปัจจัยหลักจะใส่ดอลลาร์ลดลงเมื่อใส่ก็น้อยลงก็จะไปดึงสัดส่วนเงินทุนซ้ำห้องระหว่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์ในธนาคารกลางทั่วโลกที่มีประมาณ 59% ให้ลดสัดส่วนลงไปตามกลไกการเงินธรรมศาสตร์เพราะว่าบ่มีความจำเป็นที่ว่าจะต้องเก็บซ้ำห้องดอลลาร์ไว้หลายจนเกิดความเสี่ยงในการที่ว่าพันพวนของอัตราแลกเปลี่ยนตีค่าเงินและยังเสี่ยงที่ว่าจะถูกแบ็คเมลโจมตีค่าเงินสกุลท้องถิ่นให้อ่อนค่าลงแบบร้ายศาสตร์ในกลุ่มอาเซียนที่ว่ากำลังประเสริฐในขณะนี้จนเกิดอัตราเงินเฟ้อที่ว่าหุนแห้งลดสัดส่วนถือครองเงินดอลลาร์ลดลงกระจายความเสี่ยงไปถือครองเงินสกุลท้องถิ่นอื่นที่ว่าค่ายน้ำมันเพิ่มการถือครองเงินของสัตว์นั้นเป็นทุนซ้ำห้องเอาไว้คืนเอาไปจ่ายค่าน้ำมันสัญญาดวงหนาและกระจายซื้อน้ำมันจากหลายๆสัตว์หลากหลายขึ้นจะเป็นการสวยหักษาเสถียรภาพค่าพลังงานในประเทศและคงอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำไว้ได้แน่นอน